เป็นไงบ้างจ๊ะสอบแกตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกว่าโล่งอกขึ้นมาน่าจะโล่งแต่บางคนอาจจะไม่โล่งเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีสอบอีกรอบหนึ่งน่าสงสารจังเลยน่าเห็นใจเนาะเป็นรุ่นม .6 ที่น่าหดหู่พอสมควรที่จะต้องมาสอบแกตพร้อมกันแล้วก็ระยะเวลากระชั้นชิดกันมากขนาดนี้นะก็ครูก็ไม่มีอะไรให้พวกเรานอกจากกำลังใจนะลูกนะอีกสิ่งหนึ่งที่ครูจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของกลวิธีเป็นกลยุทธ์ที่เราจะใช้ในการอ่าน reading ในตัวข้อสอบนะลูกนะกลยุทธ์ที่ของครูที่ว่าคงไม่ใช่แบบการหาเมนไอเดียอะไรหรอกครูจะสอนนักเรียนแปลให้ถูกเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้เราแปลข่าวหรือแปลบทอ่านวันนี้ครูจะมาให้เอาข่าวมาให้ลองอ่านกันดูสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยเราได้มากเลยคือเรื่องของตัวคำศัพท์กับไวยากรณ์นะลูกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ขออนุญาตวางไมค์โอเคนะจ๊ะพาดหัวข่าวใครหลายๆคนที่เคยเรียนกับครูตอนมาปลายเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะว่าคนวิธีการอ่านพาดหัวข่าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงครูก็เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือตัวพาดหัวข่าวเนี่ยเขาเรียกว่า headlines เขาเรียกว่า headline นะลูกนะเขาเรียกว่า headline ตรงนี้เรียกว่าตัว lead ก็คือตัวเกริ่นนำนะลูกนะเนี่ยตัว headline อยู่ตรงนี้ตัว headline วิธีการง่ายๆเลยก็คือเทนต์มันจะแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขานิดนึงแค่นั้นแหละก็คือถ้าหากว่าเทนมันลงท้ายด้วย ed ให้เราเดาเลยว่ามันน่าจะเป็น verb ช่อง3ใช่แล้วถ้าหากว่า verb ตัวนั้นเนี่ยมันลงท้ายด้วย verb ช่อง3เนี่ยจำเอาไว้ว่ามันจะต้องมีความหมายในเชิงที่เป็นกรรมวาจกหรือ passive voice อย่างแน่นอนเนี่ยตรงนี้ดูนะลูกนะอ่ะมาเลเซียใช่ป่ะ Malaysia Airlines MH370 Malaysia AirlinesMH370 ใส่เครื่องหมายโคลอน last communication revealed เขาบอกว่าอะไรลูกเขาพูดถึงเรื่องข่าวที่เรากำลังเป็น topical คำว่าเป็น topical คือเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนในท้องถิ่นในชุมชนหนึ่งอะในประเทศหนึ่งนะลูกนะMalaysia Airlines อยากเสียงว่ามาเลเซียนะ SIL เสียงเยอะเยอะเยอะเนี่ยนะ Malaysia Airlines เนี่ยนะลูกนะสายการบิน Malaysia Airlines เนี่ยนะลูกนะแต่คนไทยพอเอามาใช้ก็จะเรียกว่ามาเลเซียนะสายการบิน Malaysia Airlines เนี่ยนะเที่ยวบิน MH370 ถูกไหมแล้วเขาก็ใส่เครื่องหมายโคลอนเพื่อให้เรารู้ว่าต่อไปเนี้ยจะเป็นการขยายความพาดหัวข่าวว่าอะไรแล้วเขาก็บอกว่า last communication การสื่อสารครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายมันได้ revealed ออกมาคำว่า reveal แปลว่าเปิดเผยนะลูกนะแปลว่าเปิดเผยคำว่า reveal จะมีฝาแฝดอีกคำหนึ่ง reveal มีฝาแฝดอีกคำหนึ่งคือคำว่า disclose ก็แปลว่าเปิดเผยเหมือนกันถูกเปิดเผยขึ้นมาทีนี้มันจะมีคำที่ไม่ถูกกันก็คือคำที่ตรงข้ามหรือเป็นแอนโทนิมกันนะลูกนะก็คือคำว่าซ่อนถูกปาก hide ซ่อน hide นั่นเองนะลูกนะ hide แปลว่าซ่อนนะจ๊ะชอบขึ้นเป็นตัวใหญ่ตลอดเลยไอ้เจ้าระบบอัจฉริยะแปลว่าซ่อนอีกอันหนึ่งเป็นทางการนิดหนึ่ง conceal แปลว่าซ่อนสาวๆแต่งหน้ามีริ้วรอยเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไปซื้อคอนซีลเลอร์มาแต้มตามรอยนั้นๆมันก็จะได้หายไปเพราะนั้นคอนซีลเลอร์มันก็มาจากคอนซีลที่แปลว่าปิดบังนั่นแหละโอเคนะอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะเราแปลว่าอะไรแปลว่าการสื่อสารครั้งสุดท้ายของเที่ยวบินนี้ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยนะลูกนะถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะหรืออาจจะบอกว่าคลี่คลายออกมาแล้วส่วนหนึ่งต่อไป เวลาเจออย่างเงี้ยปุ๊บแยกประโยคแต่ย่อหน้านี้แยกไม่ได้เพราะมันมีแค่ประโยคเดียวมันเป็นลีดของข่าวนะตัวนำนะลูกนะเขาบอกว่า the last communication received ตรงนี้เป็นตัวลดรูปนะจ๊ะ
received from a Malaysia Airlines plane ตรงนี้ใส่เป็นตัวสีส้มเอาไว้เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นตัวที่ถูกลดรูปมาsuggest นี่คือ verb แท้ที่มันผันนะจ๊ะมันผันตามประธานของประโยคนี้ซึ่งในที่นี้คือ communication ใช่ไหม everything was normal on board minutes before it went missing over the South China Sea comma Malaysian authorities say ไม่ต้องไปยุ่งกับมันตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะตรงนี้นะอ่ะเรามาดูนี้ให้รอดซะก่อน the last communication นะSuggest นะสมมติคุณตัดตรงนี้แกล้งมองไม่เห็นมัน The last communication การสื่อสารครั้งสุดท้ายได้ suggest ได้อธิบายให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยได้รับรู้ว่า everything was normal everything was okay ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในระบบปกติยังอยู่ในความปกติ on board on board ว่าแปลว่าอยู่บนยานพาหนะอะไรก็ได้ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เพราะนั้น on board ในที่นี้น่าจะหมายถึงอยู่บนเครื่องบินminutesสัก 2-3 นาทีหรือหลายๆนาที before it went ก่อนที่จะ missing over the South China Sea ก่อนที่มันจะหายไปอะไรหายไปลูกอะไรหายไป it ในที่นี้คืออะไร it ในที่นี้คืออีเครื่องบินนั่นแหละถูกไหมอ่ะทีนี้เราเอาตัวขยายกลับมาเหมือนเดิมจริงๆมีตัวขยายมากกว่านี้นะแต่หายไปไหนละอ่ะมีตัวขยายเอากลับมาเพราะนั้นเราก็แปลreceive เติม ed เป็นตัวลดรูปแสดงว่ามันต้องแปลแบบไหนจ๊ะแบบ passive voice ถูกมั้ยอ่ะก็แปลไปเลยว่า last communication คือล่ะการสื่อสารครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายที่ได้รับมาจากไหนลูกขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะลูกนะโอเคกับสู่เหตุการณ์ปกติอาจารย์สุภพรโทรมาอ่ะโอเคนะจ๊ะถึงไหนเราก็ไม่รู้ฉันไปต่อไม่ถูกเลยโอเคเขาบอกว่าตรงนี้เนาะ the last communication received โอเคที่ได้รับมาจากอันนี้ได้อธิบายว่า everything นะทุกสิ่งทุกอย่างทำไมอยู่ในภาวะปกติอยู่เลยนะสัก 2-3 นาทีหรือมากกว่านั้นนะลูกนะก่อนที่เครื่องบินเนี่ยมันจะทำไมลูกมันจะหายไปตรงไหนหายไปตรง over the South China Sea หายไปเหนือคาบสมุทรไม่ใช่คาบสมุทรเหนือทะเลจีนใต้ใครเป็นคนพูดใครเป็นคนให้ข้อมูลนี้เขาก็จะเอามาใส่ไว้ตรงนี้มันจะวาง2ตำแหน่งถ้าไม่หน้าก็หลังในข่าวนี้เขาเอาวางไว้ข้างหลังแทนที่เขาจะบอกว่า Malaysian authorities say that the last communication คือแทนที่เขาจะเอามาวางไว้ตรงนี้ถูกไหมเขาก็ไปวางไว้ที่ข้างหลังนะเขาบอกว่า Malaysian authority ว่าผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจที่จะให้ข้อมูลนี้ให้ข่าวนี้เป็นคนพูดนะผู้มีอำนาจที่จะให้ข้อมูลชาวมาเลเซียได้กล่าวมาแบบนี้โอเคเนาะไม่ยากต่อไป Flight MH370 replied alright roger that to a radio message from Malaysian Air Control Authority said อันนี้นึกจะสั้นก็สั้นสานะเขาบอกว่าไฟล์นี้ก็คือเที่ยวบินนี้ก็คือน่าจะเป็นใครลูกน่าจะเป็นกัปตันเนาะลูกเนาะ reply ตอบกลับมาตอบกลับมาอันนี้เขามาขยายความแล้วว่าไอ้ last communication มันคืออะไรก็คือนี้แหละนายตอบกลับมาว่า alright โอเคปกติดีไม่มีอะไร roger that roger ตรงนี้ครูไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรว่ามันเป็นชื่อเฉพาะหรือเปล่าครูไม่กล้าเดานะอาจจะเป็นชื่อเฉพาะมั้งหรืออาจจะเป็นศัพท์เฉพาะของทาง aviation หรือทางการบินของเขาอะนะลูกนะอะเสร็จเขาตอบมาว่าแบบนี้มันไม่ได้หลักใหญ่ใจความที่สำคัญอะไรที่เราจะต้องไปสืบเสาะแสวงหาแปลถูกไหมเราก็ข้ามไปเรารู้แค่ว่าเขาพูดว่าสิ่งนี้to a radio message พูดกับใครลูกพูดใส่ข้อความทางวิทยุนะ from Malaysian Air Control จากไหนลูกจากได้อันนี้มาได้มาจากไหนได้ข้อความนี้มาจากไหนลูก Malaysian Air Control จากหน่วยควบคุมอากาศหน่วยจราจรอากาศของมาเลเซียโอเคผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้พูดอีกรอบแล้วนั่นนะ The search ตรงนี้นะประโยคที่3นะ The search has been widened เนี่ยเห็นป่ะบางคนบอกตายแล้วครูเอาข่าวอะไรมาให้หนูอ่านเอาข่าวอะไรมาให้ผมอ่านก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่านหนังสือพิมพ์ยากมากไม่อยากอ่านเลยมันไม่ยากเนี่ยเธออย่าไปมองแค่ว่าหนังสือพิมพ์เล่มนึงมันมีข่าวยิบยับนึกออกไหมพอเราไปเห็นข่าวยิบยับปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นไงว้าแล้วไม่อยากอ่านเลยมันเยอะเหลือเกินแต่เราลองมาเจาะสักข่าวนึงอ่ะนึกออกไหมแล้วลูกจะชอบอ่านหนังสือพิมพ์ไปโดยปริยายลูกพยายามทำใจให้มันชอบสังเกตเข้าไว้เนาะลูกจะรอดนายจะได้อยู่รอดอ่ะThe search has been widened เห็นไหม search หมายว่าการแสวงหาการสืบเสาะค้นหา has been widened ได้ถูกขยายวงกว้างไปไหนอ่ะ to waters ไม่น่าจะแปลว่าน้ำละทะเลof น้ำทั้งสองฝั่ง of ไหนทั้งสองฝั่งของอะไร peninsula ของคาบสมุทรนั้นโอเคไหมคาบสมุทรไหนทะเลจีนใต้หรือเปล่าอ๋อแถวนั้นแล้วมั้ง Malaysia's Air Force Chief has denied reports the plane was tracked to the Malacca Strait in the west โอเคตรงนี้เป็น now phrase นะจ๊ะแปลที่ chief ก่อนหัวหน้าถูกป่ะหัวหน้าประธานหรือแปลว่าสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเพราะ Air Force Chief นั่นจะแปลว่าอะไรผู้บัญชาการทหารอากาศสูงสุดของไหนลูกของมาเลเซีย has denied ได้ออกมาปฏิเสธ reports การรายงานหลายชิ้นเลยใช่ไหมหลายข่าวเลย the plane มันลดรูปไปมันลดรูปอะไรไป which หรือ that ก็ได้ใช่ไหมมันลดรูปไป thatThe plane การรายงานที่ว่า The plane เครื่องบิน was tracked ถูกติดตาม to ไปจนถึง the Malacca Strait แปลว่าช่องแคบหรือแปลว่าภาวะกดดันก็ได้อยู่แปลว่าแบบอยู่ในที่แคบเลยถูกกดดันอะไรเงี้ยนึกออกไหมไปจนถึงช่องแคบมาลากาทางฝั่งตะวันตกโอเคเสร็จปุ๊บเห็นไหมตรงนี้มันไม่ยากหรอกถ้าลูกตั้งใจอ่านนิดนึง The China Bound Plane อันนี้มันเป็นคำนามคำนามอยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่คือคำนามตัวหลักถูกไหมเครื่องบินมันเว้น missing มันหายไปทีนี้เขาต้องการขยายความว่าไอ้เครื่องบินอะไรเครื่องบินที่มันมุ่งไปที่ประเทศจีนคือเครื่องบินที่กำลังจะบินไปที่ประเทศจีนเขาเลยเรียกว่า China Bound คำว่า Bound ตัวนี้มันมาจากคำว่า Boundary ที่แปลว่าพรมแดนงอกมาออกนอกพรมแดนออกไปนะก็คือหมายว่าเครื่องบินที่มันบินมุ่งตรงไปสู่ประเทศจีนเนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่เมื่อวันเสาร์หายไปพร้อมกับคนเท่าไหร่239คน on board ในขณะที่กำลังบินอยู่นะยากตรงไหนไม่ยากหรอกลูกนะลูกนะต่อไป it มันคือใครลูกเครื่องบิน vanish แปลว่าอะไรจ๊ะvanish แปลว่า disappear ว่าหายไปอ๋อไอ้ผงซัฟฟอลยี่ห้อ vanish ไงใช่แปลว่าหายไปเธออย่าซีซัวใช้นะถ้าเธอใช้ปุ๊บเธออาจจะโดนฝ่ายปกครองเรียกพบก็ได้เพราะว่าทำไมไม่ขึ้นเรียนไงพอใช้แล้วลืมไปเลยว่าเคยมีคาบแล้วก็เลยไม่ขึ้นเรียนเลยคราวนี้ต่อไปเลย it vanish มันหายไปเมื่อไหร่อ่ะ about an hour หายไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง after หลังจากIt took off แปลว่าออกจากไหนลูกออกจากกัวลาลุมพูร์ออกจากเมืองกัวลาลุมพูร์ไม่ใช่เมืองกัวลาลุมพูร์ International Airport จากสนามบินนานาชาติกัวลาลุมเปอร์as it flew over the South China Sea south of Vietnam's Ka Mau Peninsula ขณะที่ใช่ป่ะตอนที่คือมันหายไปตอนไหนอะตอนที่มัน